สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำงานออนไลน์ตัวใหม่ที่รูปแบบเป็น CP โปรแกรมคล้ายๆกับยูล่านั่นเองครับคลิปนี้รับรองว่าคุณไม่เสียเวลาเปล่าแน่นอนเพราะผมจะมาชี้แจงการทำรายได้จากงานตัวนี้ให้คุณฟังนั่นเองนะครับถ้าคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรสามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์มาว่า JPG แล้วก็ Specbar 1ทีแล้วก็ปอนะครับผมแล้วก็กดแอดเพื่อนมาเลยนะครับแล้วก็ทักมาถามผมได้เลยนะครับเกี่ยวกับข้อสงสัยที่คุณมีนะครับผม Facebook นี้เท่านั้นนะครับโอเคนะผมงานตัวใหม่ตัวนี้นะครับเป็นงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับผมงานตัวนี้นะครับผมเป็นงานที่คล้ายกับยูล่านั่นเองนะครับก็คือ CP โปรแกรมนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมมาพูดถึงทั้งหมดเลยดีกว่านะครับภาพรวมของโปรแกรมนี้เลยนะครับผมว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรโอเคนะผมงานตัวนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นก็คือเป็นงานรูปแบบเกี่ยวกับยูล่านั่นเองนะครับโดยงานตัวนี้เป็น CP โปรแกรมนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีที่ดีกว่าเยอะนะครับผมแต่ก็มีข้อเสียบางจุดนะครับโอเคนะครับผมมาดูถึงรายได้ก่อนเลยนะครับรายได้ตัวนี้เป็นรายได้ภายใน7วันครับถามว่า7วันผมได้มาแค่ 12.75 ดอลลาร์เองหรอคือไม่ใช่นะครับคืองานตัวนี้ผมเพิ่งเริ่มทำเมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อประมาณ1ทุ่มนะผมของเมื่อวานนะครับผมเริ่มทำมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมทำมาเนี่ย 12.75 ดอลลาร์แล้วนะครับหรือว่าประมาณ400กว่าบาทนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าผมเพิ่งทำเมื่อวานนะครับได้มา400กว่าบาทอาจจะฟังดูน้อยนะครับผมแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าในอนาคตมันจะเพิ่มเป็นหลายเท่าแน่นอนครับอาจจะเป็นพันดอลลาร์เป็นหมื่นดอลลาร์นะครับคุณรอติดตามผมได้เลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับผมเพิ่งเริ่มทำเมื่อวานเองครับวันที่27นะครับผมเดือนสิงหาคมนะครับยังศูนย์อยู่เลยเพราะผมยังไม่ได้เริ่มทำนะครับส่วนวันที่28เดือนสิงหาคมนะครับก็คือเมื่อวานนะครับผมเริ่มทำมาได้ 12.75 ดอลลาร์นะครับส่วนวันนี้ยังไม่มีรายได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมมาดูที่ conversion report นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น report หรือเป็นการรายงานผลรายได้ของเรานั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า PL ตรงนี้นะครับได้รับการ approve เรียบร้อยแล้วนะครับผม approve แล้วคืออะไรนะครับก็คือรอการจ่ายเงินนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าแตกต่างจากยูล่าเยอะนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเปรียบเทียบข้อดีกับข้อเสียของงานตัวนี้กับงานที่มีชื่อว่ายูล่าที่เป็นรูปแบบ CPA โปรแกรมเหมือนกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมมาดูที่ข้อ1เลยนะครับเปรียบเทียบระหว่างงานตัวใหม่ตัวนี้ Powerhouse กับยูล่านะครับ Powerhouse นะครับผมจ่ายเงินรายอาทิตย์ตรงเข้า PayPal ของเรานั่นเองนะครับส่วนยูล่านะครับจ่ายเงินเป็นรายเดือนนะครับก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่า Powerhouse นะครับดีกว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทำไมเราต้องรอตั้ง1เดือนเพื่อได้เงินใช้นะครับไม่จำเป็นนะครับผมเราต้องรอแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับเราก็ได้เงินใช้แล้วนั่นเองนะผมจาก Powerhouse นะครับข้อนี้ก็ทำให้ยูล่านะครับเสียเปรียบไปนะครับก็คือยูล่าแพ้ไป1คะแนนแล้วนะครับก็ข้อนี้ถือผมยกให้ Powerhouse นะครับได้เปรียบตรงนี้นั่นเองครับเพื่อจ่ายเงินรายอาทิตย์นั่นเองครับข้อ2นะผมของ Powerhouse นะครับยอดขึ้นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับแต่ของยูล่านะครับยอดขึ้นเท่าไหร่ต้องรอตรวจสอบนะครับผมหมายความว่ายังไงนะครับไปดูกันเนี่ยนะครับผมจะเห็นได้จากตรงนี้นะครับก็คือ payout นะครับ 12.75 ดอลลาร์คือผมชวนคนเข้ามาเนี่ยผมได้ 0.75 ดอลลาร์นะผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงตรงนั้นอีกในภายหลังนะครับแต่มาฟังตรงนี้ก่อนนะผมชวนคนเข้ามา1คนผมได้ 0.75 ดอลลาร์ที่สมัครเข้ามาตรงนี้นะผมไม่ต้องรอการตรวจสอบนะครับผมจะได้รับเงินทันทีนะครับผมก็คือยอด 12.75 ดอลลาร์เนี่ยจะรอไว้นะครับแล้วก็พอครบ1อาทิตย์ก็จะจ่ายนั่นเองไม่จำเป็นต้องมารอตรวจสอบอะไรแบบยูล่านั่นเองนะครับก็คือยอดขึ้นเท่าไหร่ก็ได้รับเงินเท่านั้นนะครับผมไม่มีการมาหักลบภายหลังนั่นเองครับแต่ของยูล่านะครับผมอย่างยอดตรงนี้นะครับ 1,071 ดอลลาร์นะครับผมเขาจะใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ย1เดือนนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วก็จะมียอดหักลบไปอีกนะผมจาก pending จะเปลี่ยนเป็น approved นะครับจาก 1,000 ผมอาจจะเหลือ700ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ Powerhouse นะครับได้เปรียบขึ้นไปอีกนั่นเองครับผมเพราะว่ายอดขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเงินเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องรอตรวจสอบแบบยูล่านะตรงนี้นะครับผมนำไปก่อนแล้วนะครับ2ข้อที่ได้เปรียบนะครับข้อที่3นะครับผมของ Powerhouse นะครับมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกแต่ของยูล่ามีแค่1ออฟเฟอร์นะครับต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะผมว่าของยูล่าเนี่ยคือจะเป็น CPA โปรแกรมอย่างเดียวเลยนะผมแต่เป็น CPA โปรแกรมที่หาคนเข้ามาสมัครอย่างเดียวนะผมไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นะครับแต่ของ Powerhouse นะครับเขาจะมี
CPA โปรแกรมให้เราเลือกหลายอย่างนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนะครับก็จะเห็นอย่างตรงนี้นะครับผมว่าอันนี้คือ preview นะครับเป็นตัวอย่างนะผมชื่อนะครับชื่อแคมเปญนะครับผม payout นี่คือรายได้ที่เราจะได้นะครับเห็นไหมครับเขียนว่า CPA นะครับ include location นะผมก็คือประเทศไหนสามารถโปรโมทได้นั่นเองนะครับแล้วก็ catalog คืออีเมล submit นั่นเองนะผมแต่ที่ผมอยากให้คนไทยทำนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับอีเมล submit นั่นเองนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันง่ายนะผมคนที่ไม่เคยทำด้านนี้มาก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เราได้ 0.35 ดอลลาร์นะครับถ้ามีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีรายละเอียดเชิงลึกพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปทำคลิปอธิบายแยกหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP แล้วกันนะครับถ้าพูดในคลิปนี้คงจะยาวมากนะผมแค่มายกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีออฟเฟอร์เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น financial นะครับอีเมล submit นะครับผมคือตัวนี้ผมก็ใช้นะครับที่ได้รับ 0.75ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครเข้ามานะครับคอนเซิลนะครับผมเกี่ยวกับพวกเล่นกล้ามนะครับแกมบลิ่งนะครับการพนันนะผมสกินแคร์นะครับแบ็คกราวด์เช็คนะผมแกมบลิ่งนะครับคือมันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกในการโปรโมทมากเลยนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นอีคอมนะครับเป็นโดนนะครับผมสามารถนำไปขายได้เลยนะครับก็คือเราจะได้รับ55ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีการขายเกิดขึ้นนั่นเองง่ายไหมครับเนี่ยนะครับคือมันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ที่817ออฟเฟอร์นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้แต่อาจจะงงๆกันนะผมไม่ต้องสนใจมากเท่าไหร่นะครับถ้าคุณอยากดูข้อมูลลึกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้แต่จะส่งให้เฉพาะคนที่อัปเกรด VP เท่านั้นละกันนะครับข้อที่3แล้วนะครับทำให้ Powerhouse เนี่ยดีกว่ายูล่าขึ้นไปนั่นเองนะผมเพราะว่ามีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกนะครับไม่ว่าเราจะชอบขายของแล้วก็สามารถทำได้หรือว่าจะชอบเล่นการพนันแล้วก็สามารถเอาตรงนี้มาสร้างรายได้ได้นั่นเองครับข้อที่4นะครับผมถ้าสมมติเราเลือกที่จะทำ CPA โปรแกรมนะครับคือการที่มีคนสมัครเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นที่ผมแนะนำอยู่และเป็นที่ผมทำอยู่นะครับก็คือเราจะได้เงิน0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีไม่ต้องทักมาถามกันเยอะนะครับว่าคนที่สมัครเข้ามาต้องอัปเกรดไหมนะครับไม่ต้องอัปเกรดนะครับแค่ฟรีเราก็ได้ 0.75 ดอลลาร์แล้วนะครับแล้วถ้า100คนนะครับเราชวนมา100คนแบบฟรีเราได้เงินเท่าไหร่ไปคูณ 0.75 นะครับคูณกับ100คนนะครับเราได้75ดอลลาร์แล้วนะครับง่ายไหมครับแค่100คนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมเราก็ได้เงินแล้วนะครับข้อ4ของยูล่านะครับก็คือเราจะได้เงิน2ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาอาจจะฟังดูว่ามันเยอะกว่านะครับผมก็จริงมันเยอะกว่าก็จริงตั้ง2เท่านะครับแต่ว่าตอนนี้มันได้ยกเลิกแคมเปญตัวนี้ไปแล้วนะผมของยูล่านะครับเราจะไม่ได้เงิน2ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับผมก็ทำให้ข้อนี้นะครับยูล่าแพ้ไปอีกแล้วนั่นเองนะผม Powerhouse นะครับนำมา4คะแนนแล้วนะครับผมมาดูข้อต่อไปนะครับค่าอัปเกรดของ Powerhouse นะครับแน่นอนครับผมว่าทุกงานนะครับมันต้องมีการลงทุนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอยากจะขายของคุณยังต้องเสียตังค์ลงทุนเปิดร้านเลยนะครับเราจะนับภาษาอะไรกับงานออนไลน์งานฟรีไม่มีในโลกนะครับถ้าอยากรวยก็ต้องลงทุนนั่นเองครับค่าลงทุนตัวนี้นะผมอยู่ที่47ดอลลาร์นั่นเองนะครับถามว่าลงทุนเพื่ออะไรนะผมก็คือลงทุนเข้ามาเนี่ยเพื่อที่คุณจะได้มาโปรโมทกับผมได้นะครับคือลงทุนเข้ามา47ดอลลาร์คุณจะมีลิงก์แบบผมนะครับคุณก็เอาลิงก์นั้นเนี่ยไปให้คนอื่นสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับไม่ต้องอัปเกรดคุณก็ได้ 0.75 ดอลลาร์แล้วนะครับผมแต่ค่าเขาอัปเกรดเข้ามาอีกนะครับคุณจะได้อยู่ที่ประมาณ23ดอลลาร์นะผมจากที่เขาอัปเกรดนะครับผมลืมบอกนะครับว่าค่าอัปเกรดครับอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับย้ำว่าต่อเดือนนะครับส่วนข้อมูลเชิงลึกตรงนี้เดี๋ยวผมไปทำในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมส่วนค่าอัปเกรดของยูล่านะครับก็คืออยู่ที่77ดอลลาร์นะครับซึ่งแพงกว่าเท่าตัวเลยนะครับจะเห็นได้ชัดว่า Powerhouse นะครับนำยูล่ามา5คะแนนเลยนะครับก็ยูล่าตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่น่าทำแล้วนะครับสำหรับผมนะครับแต่ถ้าใครที่ยังทำอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทำแบบจริงจังแล้วนะครับทำบ้างไม่ได้ทำบ้างนะครับผมก็ย้ายมาทำตัวนี้อย่างจริงจังดีกว่านะ Powerhouse นะครับตอนนี้ทุ่มเทกับมันมากนะครับ Powerhouse นะครับแล้วก็ Indeed นะครับที่ผมทำมานะครับ1วันได้มา 12.75 ดอลลาร์แล้วก็ข้อดีข้อเสียที่ผมเปรียบเทียบไปนะครับผมเมื่อกี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะทำให้ใครหลายคนครับสนใจที่จะทำงานตัวนี้เข้ามานะครับผมก็ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากสมัครสมาชิกนะครับผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกหน่อยละกันนะครับคุณกดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างนะผมที่เขียนว่า tagging.kicksoldier นะครับ .com นะครับ /shtb นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับที่เราต้องทำก็คือใส่ชื่อเข้าไปนะครับใส่ชื่อนะครับผมนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ username นะผม
6ตัวขึ้นไปนะครับใช้เป็น6ตัวขึ้นไปนะครับหรือว่า6ตัวก็ได้อย่างที่ผมใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะผมตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนั่นเองครับแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับเสร็จแล้วกดที่ I am not robot นะครับก็รอมันโหลดนิดนึงถ้ามันขึ้นมาให้ติ๊กเราก็ติ๊กไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กด next นะครับผมเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่า confirm link has been sent to your email address นะครับที่เราต้องทำต่อไปคือ LINE นะผมก็เข้ามาที่อีเมลของเรานะครับคุณจะเห็นว่า powerhouse affiliate ส่งอีเมลให้คุณนะครับเป็นอีเมลยืนยัน confirm นั่นเองครับก็กดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับผมคุณก็copy link ตรงนี้ไปวางนะครับหรือว่าถ้ามันคลิกได้ก็คลิกไปเลยแต่ในกรณีมันคลิกไม่ได้นะครับก็ copy เข้าไปนะผมแล้วก็ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้นั่นเองนะครับผมที่ต้องทำต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเรานะครับกลับไปที่อีเมลของเราเพื่ออะไรนะครับเพื่อเอาข้อมูลในการล็อกอินนั่นเองนะครับผมอีเมลนี้นะครับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะผมไม่ใช่ welcome to the community นะครับอีเมลนี้นะผมกดเข้าไปนะครับจะให้user id ของเรามานะผมกับ your password นะผมก็เราสามารถทำการล็อกอินได้นั่นเองนะครับที่การล็อกอินก็คือเข้าไปที่ powerhouse affiliate นะครับผมแล้วก็ copy user id เข้าไปแล้วก็ password เข้าไปนะผมไปวางนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นั่นเองนะผมและที่คุณต้องทำก็คือการแคปหน้าจอนี้ส่งมาที่ไลน์ ID ผมนะครับแล้วผมจะบอกว่าขั้นตอนต่อไปคุณต้องทำยังไงนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้กันนะผมถ้ามีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm